ตื่นแต่เช้าวันนี้อากาศดีฮะแสงแดดแบบกำลังส่องมาทุ่งดอกกระเจียวของเรากำลังงามฮะเนี่ยโอ้โหดอกบานใหญ่สวยๆเลยไม่ต้องไปไกลฮะไม่ต้องไปไกลถึงชัยภูมิฮะชลบุรีก็มีฮะทุ่งดอกกระเจียวช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม ตื่นเช้ารับแสงแดดนะฮะในร่างกายจะได้สังเคราะห์วิตามินดีออกมาบำรุงกระดูกหน่อยบรรยากาศเช้าๆในแสงแดดแบบนี้มารับแสงแดดกันหน่อยนะเสริมสร้างกระดูกกันสักนิดหนึ่งบรรยากาศเช้าๆนั่นแหละก็ใช้เวลาอยู่กับสวนสักชั่วโมงหนึ่งก็มีความสุขฮะมาดูดอกกระเจียวกันสักนิดหนึ่งนะซึ่งช่วงนี้ปกติก็จะเป็นที่ชัยภูมินะที่เราเคยไปเที่ยวกันไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันแต่วันนี้เราก็สมมุติว่านี่คือชัยภูมิมีทุ่งดอกกระเจียวเราสร้างขึ้นเองกันดอกสีชมพูสวยๆกำลังบานหลายดอกเลยเนี่ยต้องดูบรรยากาศแบบมืดๆนิดนึงที่จะได้เห็นความโดดเด่นของดอกกระเจียวกันสีชมพูนี่ดอกบานใหญ่มากๆเลยฮะเนี่ยดูมือนะเล็กเนี่ยแปลกอันเนี้ยเพี้ยนฮะชาวบ้านเขาสีชมพูนี่ออกสีขาวซึ่งมันก็เป็นต้นเดียวกันนะไม่ได้ว่าอันอื่นนะหรือมันเทพมิตรหยิบผสมมาไม่รู้ทุ่งดอกกระเจียวนี่ก็ทยอยออกดอกกันนะสีขาวงามๆเริ่มออกแล้วเนี่ยสีขาวสวยๆข้างล่างเห็นไหมก็เริ่มโผล่ออกแล้วตัวนู้นก็สองดอกเหมือนกันส่วนสีกระเจียวแดงกระเจียวหวานที่กินได้นี่ก็ออกกันแล้วสวยสวยสวยงามๆกันเราไม่ได้กินเลยเอาไว้โชว์อย่างเดียวปลูกโชว์กันเฉยๆนะไม่กินมีความสุขฮะกินวันเดียวก็หมดแต่ถ้าเอาไว้โชว์ไว้ชมเนี่ยโอ้โหอิ่มกันทุกวันมีความสุขกันทุกวันก็ทยอยบานเรื่อยๆนะ
ดอกออกมาเรื่อยๆส่วนนี้ก็ใบสวยๆดอกก็กำลังบานแซมเป็นรั้วให้ดอกไม้อื่นกำลังออกดอกแซมไปด้วยสวยงามก็นี่แหละครับทุ่งดอกกระเจียวของนาเล็กพามาชมกันกับดอกไม้สวยครับผมบรรยากาศเช้านี้นะจบด้วยดอกเทียนสวยๆกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ